ญชาทีวีกัญชาทีวีพบกันอีกแล้วนะครับพี่น้องครับผมวันนี้นะครับเรามาจุดนี้ครับเป็นจุดที่บอกว่าคัดกรองทุกอย่างนะครับเรื่องของการที่มีกัญชาไว้ครอบครองวันนี้ผมอยู่กับพี่กนกพรชนะคาท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วบอกว่าอยู่ข้างหลังนะครับมีหลายอย่างมีทั้งคนไม่มีใบรับรองแพทย์แล้วก็มีใบครอบครองแล้วยังไงอธิบายนิดนึงครับอธิบายนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะมีข้างหลังของท่านนะคะมีคนไข้ที่เข้ามาในงานแล้วอยากได้ครอบครองกัญชาโดยหลักการครอบครองจะต้องมีใบรับรองแพทย์ก่อนครับผมครับแล้วก็มีรูปภาพกัญชาครับแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนนะคะครับผมครับอันนี้เราจะแบ่งเป็น2ส่วนว่าคนที่ไม่มีใบรับรองแพทย์มาด้านนี้ครับนะคะส่วนที่มีใบรับรองแพทย์แล้วรอปริ้นรูปก็คือด้านนี้ครับผมตอนนี้เอกสารครบ3ส่วนแล้วเราถึงจะให้เข้าไปกรอกเอกสารเพื่อจะจดแล้วครับไม่มีใบรับรองแพทย์ต้องมาที่นี่ต้องมีการออกใบรับรองแพทย์ตรงจุดนี้ค่ะเราจะให้พิมพ์ภาพก่อนครับผมพิมพ์ภาพก่อนนะคะอ๋อตรงจุดนี้เลยพิมพ์ภาพพิมพ์ภาพหาหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีจริงหรือไม่ใช่ค่ะเชิญค่ะแพทย์ถึงจะออกใบรับรองค่ะพอจุดนี้ปั๊บมาเลยครับคุณผู้ชมครับออกใบรับรองแพทย์มานี่เลยมาแล้วค่ะครับมาแล้วครับอันนี้คือกำลังรอคิวกันใช่ค่ะที่จะรอใบรับรองแพทย์อันนี้รอยังไม่ได้ใบรับรองแพทย์นะค่ะรอคิวเข้าแพทย์ค่ะนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำในการเขียนนะคะครับผมนะในข้อมูลในการเขียนก็จะเขียนว่าป่วยเป็นโรคอะไรครับผมนะคะครอบครองรูปแบบกัญชาแบบไหนบ้างครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่ในคอยแนะนำนะคะอือนี่นะคะครับผมครับที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะที่จะดูว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยสอดคล้องไหมถูกต้องไหมนะคะมีโรคจริงไหมนะคะเมื่อครบแล้วเราถึงจะมาจุดรับจดอยู่ท่านหลังค่ะเชิญค่ะจุดรับจดแจ้งตรงนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีแต่คนกันเองนะฮะเนี่ยหลังจากจุดนี้นะคะก็คือว่าจุดนี้จะเป็นจุดใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็คือว่ามีการสัมภาษณ์เรื่องการใช้จริงหรือเปล่านะคะเรื่องเป็นโรคอะไรแล้วเจ้าที่ถึงจะรับจดอ๋ออย่างนี้นะยกตกจะชุกโชว์ก้อนอ่ะอันนี้ใบรับรองว่าผ่านค่ะก็ได้รับใบนี้กลับไปบ้านใบนี้คือส่วนใบตัวสำเนาโอเคใบตัวสำเนานะครับแล้วก็เป็นจุดสุดท้ายแล้วค่ะจุดสุดท้ายแล้วนะครับผมน้องก็จะเรียกรับใบสำเนาอ๋ออันนี้คือเจ้าหน้าที่ค่ะนี่คือมารับแล้วนั่งรอรับเรียกน้องนั่งรอรับแล้วถ้าไปจดที่อื่นได้ไหมไม่ใช่ที่บุรีรัมย์จดได้ที่สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศค่ะครับผมที่กรุงเทพมหานครได้ไหมได้ค่ะที่สำนักงานอย.ค่ะครับผมไม่ใช่ว่างานนี้นะครับแค่บุรีรัมย์ไม่ใช่งานคนพันบุรีรัมย์นี่เลยครับที่ไหนก็จดได้นะครับถ้ามีกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขอยู่นั่นถูกต้องค่ะแล้วมีว่ามีเบอร์โทรติดต่อไหมมีอะไรนะ1งกตั้นนกมีเนื้อมีหรือว่ามีบอกไหมรหัสถ้าเป็นอย.ก็1556ค่ะ1556ถามอย.ได้เลยนะครับที่สำคัญที่สุดท่านกนกพรชนะคาท่านบอกหน่อยว่าวันนี้คนมาเยอะขนาดไหนสรุปให้หน่อย3วันเนี่ยเมื่อวันแรกนะคะมาที่ 1,151 คนนะคะครับเมื่อวาน 1,573 คนครับแต่วันนี้เรายังไม่ได้นับครับแต่คาดว่าก็คงจะประมาณ 1,000 กว่าคนขึ้นไปเช่นเดียวกันสรุปแล้วกับ 1,000 กว่าเกือบ 1,000 กว่าทุกวันเป็น 1,000 กว่าทุกวันก็ประมาณเกือบ 10,000 แล้วครับโอ้โหให้กำลังใจนะครับอย่างนี้แล้วกันนะครับกัญชาทีวีก็นำเสนอนะครับเป็นส่วนหนึ่งให้กำลังใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาทุ่มเทกับพี่น้องที่ปลูกกัญชาแล้วก็มีกัญชาไว้ครอบครองอันนี้แหละครับคือการทำบุญครั้งใหญ่แล้วครับขอบพระคุณท่านกนกพรชนะคานะครับท่านที่บอกว่าโอ้โหเป็นห่วงเป็นใจพี่น้องประชาชนที่มางานคนพันบุรีรัมย์แล้วก็ให้กำลังใจครับนะครับโอ้โหมีผู้คนให้ความสนใจเรื่องสารคดีกัญชาในโลกใบนี้มากนะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่กำลังเปิดอยู่นะฮะและนี่แหละครับได้รู้ว่าตัวอย่างสายพันธุ์กัญชาเป็นอย่างไรและก็การปลูกกัญชาเป็นยังไงตัวอย่างสายพันธุ์เป็นแบบไหนนะครับมีซาวิต้าอินดิก้าลูดิสเลลมีหลายอย่างนะครับนี่การปลูกกัญชาการเพาะเมล็ดช่าน้ำกี่ชั่วโมงที่นี่เป็นห้องเก็บสารคดีทั้งหมดนะครับแล้วก็มีผู้คนสนใจนะครับนี่คือเรื่องราวของงานนี้สิ่งที่สำคัญก็คือการได้มาดูความรู้ครับนะครับแล้วก็สารคดีส่วนใหญ่จะเป็นสารคดีต่างประเทศครับที่มีซับไตเติ้ลไทยนะครับก็จะทำให้สามารถทำความเข้าใจได้ว่าการปลูกในต่างประเทศเนี่ยครับเขาปลูกยังไงครับเขามีระบบการดูแล
ความปลอดภัยยังไงครับผมนะครับมีมาตรฐานยังไงมันก็จะเห็นหมดในกระบวนการของการทำเรียกอุตสาหกรรมกัญชาโลกครับผมนั้นน้ำมันกัญชาก็ดีสารสกัดจากกัญชาที่มีการวิจัยการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยครับผมเพื่อใช้ในทางการแพทย์เนี่ยครับนะครับมันก็ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ด้วยครับผมสำหรับผู้ป่วยที่จะใช้ในกระบวนการเพราะว่าผู้ป่วยแต่ละท่านก็ไม่มีองค์ความรู้เรื่องการรักษาโรคหรือวิธีใช้โรคเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้หมอเนี่ยเป็นผู้แนะนำครับผมแล้วที่สำคัญการใช้น้ำมันกัญชาเนี่ยถ้าการศึกษาดูข้อมูลเนี่ยใช้แล้วห้ามขับรถเด็ดขาดครับผมครับเพราะว่ามีผลต่อระบบร่างกายเพราะงั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวมากอ่ะครับผมอะไรขอบคุณคุณเอกอคีมากนะครับครับวันนี้ให้ความรู้ดีๆแบบนี้แหละครับเราไปทุกจุดทุกบูธนะครับได้เห็นจุดแต่ละจุดนะครับเห็นพี่น้องที่สนใจเรื่องกัญชานะครับงานคนพันบุรีรัมย์นะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับกัญชาทีวีจัดให้นะครับกัญชาทีวีครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเข้าไปแล้วก็ติดตามแล้วก็แสดงความคิดเห็นในกัญชาทีวีขอบคุณคุณเอกอคีนะครับครับยินดีครับบทต่อไปเนื้อหาอย่างไรคลิปต่อไปจะเป็นอย่างไรครับกัญชาทีวีจะจัดให้นะครับไปแล้วครับ